ของบางสิ่งอาจดูไร้ค่าสำหรับคุณแต่มันมีค่าสำหรับคนที่เห็นค่าของมันแต่กับของบางสิ่งที่คุณคิดว่ามีค่ามันกลับไม่มีค่าสำหรับคนที่ไม่เห็นค่าของมันนั่นก็เท่ากับว่าทุกสิ่งบนโลกล้วนมีความสำคัญแล้วแต่ว่าใครจะมองเห็นสวัสดีครับมาพบกับผม Gaming Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Hot Shot เสืออากาศจิตป่วนภาค2อ้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังการตะกุยกันได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินมาแนะนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงดูคลิปเล่นเกมนั่งนอนยืนเดินจะกินท่าไหนก็แล้วแต่ละกันเอาเป็นว่าซื้อเถอะโคตรอร่อยเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชาวรีฟมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเฉากล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉากล้วยชากังราวของเรานะเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆเรื่องราวเริ่มขึ้นที่กองทัพสหรัฐได้ส่งหน่วยจู่โจมเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือตัวประกันและทำการลอบสังหารผู้นำเผด็จการของข้าศึกที่มีนามว่าซัดดัมฮุสเซนและดูเหมือนว่าตอนนี้ซัดดัมจะไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ามีคนกำลังบุกเข้ามาเพื่อจะเก็บเขาใช้ชีวิตอย่างชิลเลยขนาดหลับแม่งยังใส่หมวกแต่ดูเหมือนว่าหน่วยจู่โจมจะกากมากเพราะลูกสมุนของซัดดัมก็เห็นพวกเขาก่อนมันจึงทำให้เกิดการปะทะกันและก็แน่นอนจำนวนของพวกเขามีน้อยกว่ามันจึงทำให้ฐานจู่โจมพวกนี้ต้องกลายมาเป็นเฉลยเพิ่มเข้าไปอีกส่วนซัดดัมก็ตกใจเสียงปืนและเอาปืนมายิงไปทั่วบ้านตัวเองยิงแม่งไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเลิกยิงกันไปนานแล้วดูสภาพแล้วแม่งไม่น่าเป็นผู้นำใครได้แล้วมันก็ทำให้ข่าวคราวความห่วยแตกของหน่วยจู่โจมโด่งดังแพร่สะพัดไปทั่วโลกและถึงเหตุการณ์มันจะแย่ขนาดไหนประธานาธิบดีเบนสันที่ภาคที่แล้วเขาเป็นผู้การเรือปัญญาอ่อนภาคนี้แม่งเป็นประธานาธิบดีเฉยนั่นแหละครับสถานการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนเบนสันก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอยู่แบบมึนๆงงๆไปวันๆและแม้แต่เมียของเขาเองเขายังลืมไปว่าเธอน่ะเป็นเมียของเขาแล้วมึงเป็นประธานาธิบดีได้ไงวะและสาวคนนี้ชื่อมิเชลเธอมีตำแหน่งเป็นCIAระดับสูงส่วนคนนี้ชื่อผู้พันเดนเทอร์ซึ่งเขาทั้งคู่ก็ได้เสนอชื่อผู้ที่จะสามารถไปชิงตัวประกันออกมาและคนผู้นั้นก็คือท็อปเปอร์ฮาร์เลย์แม่งจะเอามันมาอีกแล้วซึ่งเบนสันก็โอเคยังไงก็ได้เดี๋ยวกูก็เริ่มตามมาที่ประเทศไทยพระเอกของเราก็คือท็อปเปอร์ฮาร์เลย์เขามาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากที่ภาคที่แล้วไปอาศัยอยู่กับเผ่าอินเดียแดงแม่งอยู่แบบคนเร่ร่อนและในวันนี้เขาก็ได้มาหาตังค์ด้วยการมาเป็นนักสู้ใต้ดินที่มาตั้งเวทีกันในบ่อนไก่และก่อนที่เขาทั้งคู่จะทำการต่อสู้กันพระเอกก็เอากำปั้นของเขาจุ่มท็อปปิ้งก่อนนั่นก็เพื่อที่มันของเขาจะได้ฟรุ้งฟริ้งมันมีประโยชน์อะไรวะจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันได้อย่างสูสีแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเขาต่อสู้กันมากเท่าไหร่คนดูก็ยิ่งเดือดร้อนมากเท่านั้นแม่งยิ่งต่อยยิ่งลำบากคนดูซึ่งเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันจนหมดแรงเพราะต่อยกันไม่โดนสักทีหัวแต่ลมแต่พระเอกก็อาศัยจังหวะจักกะจี้จักกุแรไอ้นี่แล้วบรรเลงเพลงเข่าหัวเข้าไปที่หำจนทำให้ไข่ของมันทะลักออกมาจากปากแม่งโคตรโหดเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่วัดเพราะตอนนี้เขาเป็นเด็กวัดอยู่บนยอดดอยและดูเหมือนตอนนี้ผู้พันกับมิเชลจะตามหาพระเอกจนเจอซึ่งผู้พันก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้พระเอกกลับไปทำภารกิจเพราะคนของเขาที่ไปช่วยตัวประกันโดนจับตัวไปเขาก็เลยอยากให้พระเอกไปช่วยคนที่ไปช่วยตัวประกันอีกทีช่วยสอนช่วยแต่ดูเหมือนพระเอกจะวางมือและไม่อยากวุ่นวายอีกแล้วเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเขาโดนแฟนสาวซาดิสทิ้งซึ่งเธอก็คือนางเอกของเราในภาคที่แล้วและมันก็ทำให้มิเชลกับผู้พันต้องกลับเนื่องจากพระเอกไม่โอเคที่จะช่วยพวกเขาและมันก็ทำให้พระเอกคิดถึงคืนวันสุดท้ายที่มีอันเป็นที่รักที่ชื่อรามาดาได้ทิ้งเขาไปแบบไร้เหตุผลมันจึงทำให้เขานั้นเศร้าสุดๆอุตส่าห์ว่าจะลืมได้แล้ว2อาทิตย์ต่อมาผู้พันเดนตันที่มาเป็นผู้นำภารกิจช่วยเหลือตัวประกันก็โดนจับอีกแล้วแม่งตัวประกันเยอะเข้าไปอีกแล้วมันก็ทำให้พระเอกที่กำลังดูข่าวอยู่พอดีเห็นว่าตอนนี้ผู้พันที่มาในวันนั้นกลายเป็นตัวประกันไปเรียบร้อยแล้วแม่งพารักกูอีกแล้วในขณะเดียวกันที่ประธานาธิบดีเบนสันขี้ลืมเขาก็ได้มาหาเสียงที่งานเลี้ยงโดยไม่สนใจตัวประกันว่าจะมีมากขึ้นเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับโกพระเอกที่ทนไม่ได้เขาก็ได้มางานเลี้ยงนี้ด้วยเพราะอยากจะมาคุยกับเบนสันเพื่อบอกว่าเขาจะไปช่วยตัวประกันเองซึ่งไอ้เบนสันมันก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมอยากจะพูดอะไรแม่งก็พูดไปเรื่อยแต่เบนสันก็บอกนะครับว่าถ้าอยากจะไปทำภารกิจก็ไปเลยถ้าทำได้จะจัดงานเลี้ยงให้ได้เลยแล้วพอคุยกันเสร็จมิเชลก็ทำท่ายั่วยวนพระเอกอย่างหนักเพราะว่าเธอต้องการพระเอกแบบไม่มีเหตุผลและก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะโอเคเนื่องจากขาดของมานานซึ่งเขาทั้งคู่ได้นั่งรถเพื่อไปที่ห้องของมิเชลและในระหว่างทางเขาทั้งคู่นี่ก็นวลเนียกันอย่างหนักจนทำให้คนขับรถไม่คงไม่ขับแม่งแล้วมันก็เอากล้องถ่ายหนังมาถ่ายซะเลยถ้ามึงจะนวลเนียกันขนาดนี้แต่มันก็ยังไม่หนำใจเพราะยังไม่ค่อยชัดไอ้คนขับมันก็ปล่อยให้รถขับไปเองแล้ววิ่งลงไปถ่ายข้างรถเพื่อที่จะได้ภาพหลายๆมุมแม่งคนลงทนจากนั้นเขาทั้งคู่ก็พากันมาเผด็จศึกกันในห้องของมิเชลแต่มิเชลไม่ธรรมดาเพราะเธอก็กระโดดตีลังกาโคสวานลงมาเข้าหำของพระเอกได้อย่างแม่นยำแม่งโคตรโหดแถมระหว่างสแวร์แก๊กเธอยังยิงปืนและทำท่า
ควบม้าไปด้วยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการสแวกแก๊กแม่งโคตรพิสดารและพอหลังจากที่เขาทั้งคู่ได้ผ่านการกระทำศึกกันอย่างหนักเรก็แต่งเนื้อแต่งตัวนั่งวีผมหน้ากระจกเพื่อแต่งตัวไปทำภารกิจเวลาต่อมาเขาทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงยังฐานทัพที่ตั้งอยู่ใกล้กับแดงของข้าศึกและทำให้เขาทั้งคู่มาเจอกับผู้การที่ชื่อฮาร์บิงเกอร์มิเชลก็บอกกับฮาร์บิงเกอร์ว่าต่อไปนี้ให้เรกเป็นผู้การแทนส่วนมึงกลายเป็นลูกน้องไปซะอ้าวไรวะแล้วพอถึงเวลาที่เรกจะต้องเข้าไปดินแดงของข้าศึกมิเชลก็ถอดฝ่ายของเธอให้กับเรกเก็บเอาไว้เพื่อที่มันจะได้นำโชคให้กับพระเอกของขลังโคตรล้ำและพอนั่งเครื่องมาถึงยังจุดโดดพวกเขาทั้งหมดก็พากันโดดร่มแต่พอลงมาถึงเรกก็ดันห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เขาก็เลยหยิบมีดอเนกประสงค์ของเขาขึ้นมาและทำการสตาร์ทมีดหั่นกิ่งไม้ออกได้อย่างง่ายดายมีดแมงโคตรเท่หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันรวมพลแล้วรีบเดินทางตรงไปยังเป้าหมายแต่เรกก็ดันมาเจอกับใครก็ไม่รู้ที่ท่าทางน่าสงสัยเขาก็เลยทำการหนึ่งหนึ่งกับคนนี้แต่พอเรกเปิดผ้าคลุมออกเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะเธอก็คือรามาดาแฟนสาวที่หักอกเขาจนทำให้เขาเกือบจะเป็นบ้าอ้าวมาทำอะไรนี้ซึ่งรามาดาเธอก็เป็นสายให้กับพวกเขานั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกันมากนั่นก็เพราะรามาดาจะต้องเป็นผู้นำทางให้กับพวกเขาทุกคนเพราะมีเธอคนเดียวที่รู้เส้นทางป่าดงดิบนี้แม่งในป่าดงดิบมีบ้านคนเฉยเลยจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินทางต่อด้วยเรือแต่ก็เพียงเวลาไม่นานทางศูนย์ก็แจ้งมาว่าตอนนี้มีเรื่องพวกข้าศึกกำลังตรงมาที่พวกเขาแต่คนนี้ที่รับสายมันก็ดันฟังไม่รู้เรื่องไร้ประโยชน์เส้นดีส่วนเรื่องที่ตอนนี้เขาก็ได้มานั่งคุยกับรามาดาว่าทำไมเธอถึงทิ้งเขาไปทั้งที่เขาก็จัดการสแวกแก๊กให้เธอแบบไม่ขาดสายแม่งเอาหนักขนาดนี้ใครจะอยู่กับมันได้รามาดาก็บอกกับพระเอกนะครับว่าที่เธอต้องทิ้งพระเอกไปนั่นก็เพราะว่าเธอมีผัวมาก่อนที่จะสแวกแก๊กกับพระเอกขอโทษทีกูมีผัวแล้วมึงน่ะแค่ผัวน้อยชั่วคราวอ้าวไรวะและจู่ๆเรื่องของข้าศึกก็ตรงมาพวกเขานั่นก็เพื่อตรวจสอบดูว่าบนเรือนี้เป็นข้าศึกหรือเปล่าและก็นั่นแหละครับชัดซะขนาดนี้มันจึงทำให้เกิดการปะทะกันแบบจำใจซึ่งพวกมันก็สาดกระสุนมาที่เรือของพระเอกแบบไม่ยั้งแต่ก็ไม่โดนสักนัดเรก็ไม่ยอมแพ้หยิบปืนกลหนักขึ้นมายิงแบบไม่หยุดยิงแม่งจนปลอกกระสุนท่วมตัวเรือจมหายไปหมดและมึงยังไม่หยุดยิงแล้วพอลูกกระสุนเป็นล้านนัดของพระเอกได้หมดลงเขาก็ปาระเบิดไปให้นี่แดกและก็ตุ้มระเบิดตายห่ากันไปหมดลำแม่งใช้สูตรกงจนชนะและพอทุกอย่างสงบรามาดาก็ฉีกเสื้อของตัวเองออกเพื่อจะทำแผลที่โดนเสี้ยนบาดให้กับพระเอกแม่งลูกปืนลูกระเบิดทำอะไรพระเอกไม่ได้แต่ดันแพ้เสี้ยนบาดและพอนางเอกทำแผลให้พระเอกเสร็จไอ้พวกนี้มันก็บอกว่ามันก็เป็นแผลเหมือนกันเป็นกันทุกคนกรุณาฉีกเสื้อออกให้หมดเพื่อจะได้ทำแผลแม่งมีแต่คนเหินๆเวลาต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงยังเป้าหมายที่คิดว่าตัวประกันทั้งหมดถูกขังไว้ที่นี่พระเอกก็เลยเริ่มจากการใช้มีดอเนกประสงค์ตัดรั้วเหล็กนั่นก็เพื่อที่พวกเขาจะได้เดินเข้าไปได้สะดวกอ้าวตัดตั้งนานที่ไหนได้ไม่ได้ล็อกและพอเข้ามาได้พวกเขาก็ทำการจัดการถามเวรยามไปทีละคนด้วยปืน RPG นวมดึงและปืนไรเฟิลคอนไม้อาวุธแม่งโคตรโหดส่วนพระเอกเขาไม่ใช้อาวุธกระจอกแบบนั้นหรอกครับเพราะเขามีธนูคู่ใจเขาก็เลยยิงใส่นี่ที่ยืนอยู่เฉยๆไม่ไหวติงแต่พระเอกก็โคตรกากเพราะเขายิงจอดจนลูกธนูหมดก็ไม่โดนไอ้นี่ที่ยืนนิ่งๆเลยสักดอกเดียวแต่ถึงกันนั้นพระเอกก็ยังไม่ยอมแพ้เขาก็เลยจับไก่ขึ้นมาใช้เป็นลูกธนูเล็งและยิงออกไปแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ทำกันแม่งเอาซาตาปูตาโปนเลยไก่กูแต่มันก็กลับกลายเป็นอาวุธขั้นสุดยอดเพราะไก่มันก็พุ่งไปปักไอ้นี่จนตายหาไปเฉยเลยเดือดร้อนกระทั่งไก่แล้วมันก็ทำให้พวกเขาสามารถช่วยเฉลยออกมาได้ทุกคนแต่จู่ๆพวกข้าศึกมันก็มาเพิ่มเรื่อยๆแบบไม่หยุดยั้งซึ่งพระเอกก็เหลือไปเห็นไอ้ฮาร์บิงเกอร์ที่กำลังแอบอยู่นั่นก็เพราะว่าประสาทมันเริ่มหลอนจากอดีตที่มีแต่การรบพระเอกก็เลยปลอบใจมันด้วยผ้าเช็ดหน้าเพื่อเช็ดขี้มูกให้กับฮาร์บิงเกอร์ผู้น่าสงสารขี้มูกมึงก็เยอะเกินจากนั้นฮาร์บิงเกอร์ก็เปลี่ยนไปเพราะได้รับคำปลอบใจจากพระเอกมันทำให้เขามีกำลังใจเพิ่มขึ้นและสามารถกลับมาฆ่าคนได้ด้วยความภาคภูมิใจอีกครั้งมากูเลเวลอัพแล้วส่วนพระเอกก็สาดลูกกระสุนใส่พวกข้าศึกแบบไม่ยั้งศพแล้วศพเล่ายิงแม่งทั้งวันทั้งคืนแม่งก็ไม่หมดสักทีมันจึงทำให้พระเอกงุนงิดเขาก็เลยกำลูกกระสุนไป1กำมือและปาใส่พวกมันทั้งหมดจนมันทำให้พวกนี้ที่โดนกระสุนที่พระเอกปาไปตายหากันหมดไม่เหลือปาแต่แรกก็จบไปแล้วยิงทำไมให้เสียเวลาแต่ในขณะที่พระเอกกำลังเผลอโจโจไอ้นี่ก็ดันลุกขึ้นมายิงพระเอกก่อนจะตายรามันดาเมื่อเห็นแบบนั้นก็กระโดดเข้ามารับกระสุนแทนพระเอกแต่เธอก็ไม่เป็นอะไรเพราะยิงมาโดนจี้ที่พระเอกเคยให้ไว้ในตอนที่ยังสแวกแก้กันมีประโยชน์แค่นี้แหละในขณะเดียวกันที่ประธานาธิบดีเบนสันเขาก็มาที่ดินแดงข้าศึกด้วยตัวเองเพราะว่ารำคาญที่ส่งทหารมาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจเลยสักคนแม่งต้องให้ถึงเมอร์โกและการเดินทางของเขาก็ล้ำยิ่งกว่าพวกพระเอกหลายเท่าเพราะเขาก็ดำน้ำกันไปเรื่อยๆแบบไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ไหนวันนี้คงจะถึงแต่ในขณะที่ดำน้ำอยู่จู่ๆเบนสันก็ปวดตดและตดด้วยความแรงที่สุดในชีวิตซึ่งมันก็ทำให้เกิดลูกฟองอากาศตดขนาดใหญ่ลอยขึ้นไปด้านบนแล้วมันก็ประจบเหมาะกับเที่ยวเรือข้าศึกผ่านมาพอดีนั่นแหละครับไอ้พวกนี้ก็พากันสลบเป็นลมกันไปหมดเพราะ
ตัวของประธานาธิบดีคนเดียวแมงคดเหม็นตามบันทึกแรกเขาก็บุกเข้ามาถึงบ้านของซัดดัมผู้นำเผด็จการสุดเที่ยมโหดซึ่งเขาทั้งคู่ก็ต่อสู้กันได้อย่างสูสีแต่พระเอกที่เอาดาบไปฟันโดนเทพันสามันทำให้ดาบของพระเอกต้องหักเพราะเทพันสาใช่ยังงั้นพระเอกก็ไม่มีทางเลือกเขาก็หยิบโทรศัพท์บ้านที่มีเสายาวดึงเสาอากาศออกมาจนสุดแล้วเอามาฟาดฟันกับดาบของซัดดัมได้เฉยเลยแมงฟันไปโทรคุยไปแต่พระเอกก็ไม่สามารถสู้กับซัดดัมได้เพราะว่ามันโหดจนเกินไปและในขณะที่พระเอกกำลังจะโดนซัดดัมฆ่าจู่ๆเบนสันก็โผล่มาและท้าซัดดัมหนึ่งๆซะอย่างนั้นซัดดัมก็เลยกดปุ่มลำแสงไลท์เซเบอร์ออกมาเบนสันก็ไม่น้อยหน้ามีไลท์เซเบอร์มาต่อสู้กับมันเช่นกันแมงกูดูอะไรอยู่วันเนี้ยนับวันจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องแล้ววันๆหาแต่หนังแบบนี้มาสปอยให้คนดูฟังในขณะเดียวกันที่พระเอกเขาก็ได้เข้ามาช่วยตัวประกันอีกคนหนึ่งที่โดนขังอยู่ที่นี่มานานกว่าใครและเขาคือมิสเตอร์บีนแมงมาได้ไงวะซึ่งในเรื่องเขารับบทเป็นผัวของรามาดาแต่เขาไม่สามารถไปกับพระเอกได้นั่นก็เพราะว่าเครื่องรองเท้าของเขาโดนผูกติดกันเอาไว้กูรู้แล้วทำไมมึงถึงโดนขังนั้นที่สุดซึ่งพระเอกก็งงไม่แพ้กันเพราะแทนที่จะแกะเชือกรองเท้าให้มันเขากลับแบกมันออกมาซะอย่างนั้นเออดีฉลาดทั้งคู่ตามมาที่รามาดาเธอก็มาเจอกับมิเชลและดูเหมือนว่ารามาดากับมิเชลจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันในอดีตรามาดาก็เลยหยิบเอาฝ่ายของมิเชลที่พระเอกทำตกมาคืนให้กับเธอจากนั้นอีก2ตัวนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องโดดบันจี้จัมป์ในอดีตเมื่อนานมาแล้วกูละเหนื่อยแล้วมันก็ดันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่เพราะรามาดาคนเดียวจะสรุปให้ฟังคือมิเชลโกรธรามาดาเรื่องโดดบันจี้จัมป์ก็เลยหักหลังอเมริกาเพื่อที่ชีวิตของรามาดาจะได้พังทลายเอาเข้าไปในขณะเดียวกันที่เบนสันกับซัดดัมเขาทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งเบนสันก็ได้ใช้ที่ดับเพลิงฉีดอัดเข้าไปที่ซัดดัมจนทำให้ซัดดัมเข้าไปสู่จุดเยือกแข็งเบนสันเห็นแบบนั้นก็ผลักมันล้มลงจนร่างของซัดดัมแตกแหลกละเอียดแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายเพราะจู่ๆเศษส่วนของซัดดัมก็ค่อยๆละลายและหล่อหลอมรวมกันอย่างกับเรื่องคนเหล็กแต่สภาพของมันไม่เหมือนคนเหล็กนะครับแมงกายร่างเป็นคนหน้าหมาฟุ้งฟิ้งซะงั้นตามมาที่รามาดาตอนนี้ก็ได้เจอกับผัวโง่ของเธอแล้วเธอก็ดีใจมากที่ผัวของเธอออกมาได้สักทีส่วนแรกเขาก็ผิดหวังกับตัวมิเชลมากเพราะเขาไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนเลวเพราะเหตุผลโง่ๆแบบนี้แมงแต่ละคนและก่อนที่ทุกอย่างจะจบเรก็มาคุยกับรามาดาเพื่อบอกลาแต่ในขณะที่คุยกันผัวของรามาดาก็ขอถ่ายรูปพวกเขาซึ่งไอ้นี่มันก็โคตรบรมโง่เพราะเดินถอยหลังจนตกเขาใต้หาไปเฉยเลยแมงมัวแต่หามุมกล้องแล้วมันก็ทำให้พระเอกกับรามาดาได้กลับมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าผัวของเธอตายหาแบบโคตรโง่ส่วนในซัดดำหน้าหมาที่ตามมามันก็ดันสวยเพราะพวกพระเอกก็ดันทิ้งเปียโนลงมาจากหอเนื่องจากน้ำหนักเกินทำให้เปียโนลงมาทับซัดดำตายหาไปทันทีแล้วเรื่องราวก็จบจบสักทีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ